คดีคุณแตงโมกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยแอคเคาท์ Facebook ส่วนตัวคุณแตงโมมีการเคลื่อนไหวอย่างหนักหลังจากที่เป็นเวลากว่า3เดือนที่เธอเสียชีวิตเนี่ยนะครับ Facebook เนี่ยไม่ได้มีการเคลื่อนไหวเลยจู่ๆมีการโพสต์ภาพโพสต์คลิปวิดีโอที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนเพราะคุณแตงโมเป็นคนถ่ายเองและอยู่ในโทรศัพท์มือถือคุณแตงโมเป็นภาพบนเรือสปีดโบ๊ทบ้างมีการเซลฟี่กันแล้วก็เป็นภาพเป็นคลิปที่คุณกระติกกำลังขึ้นเรือสปีดโบ๊ทคุณแตงโมถ่ายเซลฟี่บ้างถ่ายเครื่องยนต์ของเรือบ้างปรากฏว่าพอโพสต์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหหลายคนก็ฮือฮากันเลยครับเป็นข่าวใหญ่ว่าโอ้โหและแน่นอนว่าคำถามคือใครเป็นคนโพสต์ไม่ใช่คุณแตงโมแน่นอนคุณกระติกออกมาปฏิเสธครับบอกไม่ใช่เพราะโทรศัพท์มือถือไม่ได้อยู่กับเธอแล้วเธอจะโพสต์ได้ยังไงคุณแม่ก็ฝากทนายชาและคุณแม่ก็ปฏิเสธเองด้วยว่าคุณแม่เนี่ยไม่ได้เป็นคนโพสต์คุณแม่เล่นไม่เป็นหรอกครับโพสต์พวกนี้คุณแม่บอกแล้วใครล่ะอยู่เบื้องหลังใช้แอคเคาท์ Facebook ของคุณแตงโมออกมาเคลื่อนไหวไม่ใช่เป็นการโพสต์วิดีโอคุณกระติกลงสปีดโบ๊ทนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งภาพสตอรี่ต่างๆคลิปต่างๆที่ลงเนี่ยในไม่กี่ชั่วโมงเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ถูกลบหรือว่าปลิวหายไปหมดนะครับแน่นอนว่ามันปลิวหายไปได้ยังไงและใครอยู่เบื้องหลังเรื่องพวกนี้นะครับซึ่งมันมีการโพสต์ภาพที่ผมบอกว่าภาพหลายภาพทิ้งข้อความปริศนานะครับแล้วคลิปเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคลิปที่คุณกระติกกำลังจะลงเรือนะครับมีการสวมรองเท้าส้นสูงเกาะแขนผู้ชาย2คนนะครับและแคปชั่นคลิปนี้เนี่ยก็บอกว่าเราเนี่ยฉี่ไม่ได้หรอกท้ายเรือขนาดเรือจอดโดนคลื่นซัดเนี่ยเธอยังต้องเกาะแขนผู้ชาย2คนประคองเลยเราพูดไม่ได้ก็อย่าใส่ร้ายเราไอ้เพื่อนรักนะครับขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณ3ทุ่มกว่าเนี่ยนะครับคลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันหายไปจากหน้า Facebook ของคุณแตงโมแล้วคาดว่าอาจจะมีการลบออกไปหรือไม่และก็ไม่ใช่แค่คลิปคุณกระติกลงเรือสปีดโบ๊ทสตอรี่ต่างๆที่แอคเคาท์คุณแตงโมโพสต์นะครับก็หายไปด้วยนี่แปลว่ามีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นใครโพสต์ Facebook คุณแตงโมใครมี Facebook คุณแตงโมอีกคุณแม่ปฏิเสธคุณกระติกปฏิเสธฉะนั้นแววๆผมว่าตำรวจเนี่ยเขามีวิธีแกะรอยเดี๋ยวเร็วๆนี้เราคงจะได้รู้ว่าใครนะครับที่ใช้แอคเคาท์คุณแตงโมนะครับใช้ URL นี้ตำรวจเขาตามหาได้ก็ต้องจับตาอีกส่วนนึงก็คือคุณอัจฉริยะวันจันทร์นี้จะแฉแบบเต็มรูปแบบนะครับมีการวางแผนประทุษกรรมคุณแตงโมไหมฆาตกรรมอำพรางไหมคุณอัจฉริยะมีธงในใจแบบนี้อยู่แล้วก็ต้องติดตามข้อมูลอีกส่วนของคุณอัจฉริยะแต่ตอนนี้นะครับอย่างที่บอกว่า Facebook คุณแตงโมมีการเคลื่อนไหวคำถามเกิดขึ้นมากมายครับไม่ว่าจะเป็นจากแฟนคลับจากคนที่ตามข่าวใครอยู่เบื้องหลังทำไปมีจุดประสงค์อะไรข่าวไวทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ